บุญทางสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยที่มาเปิดจังหวัดอุทัยธานีให้มีการแข่งเจ็ตสกีซึ่งจังหวัดอุทัยธานีจะมีการเพิ่มกีฬาทางน้ำอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ครบวงจรแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่มาจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ทราบว่าท่านน่ารักกันทุกคนเลยนะชาวจังหวัดอุทัยธานียินดีต้อนรับแล้วก็น้อมรับทุกท่านที่มาแล้วก็ขอให้โอกาสต่อๆไปให้มาเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีของเราขอบคุณครับในการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก็ถือโอกาสเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุทัยธานีของเรานะครับส่วนในเรื่องของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นั้นจังหวัดอุทัยธานีเราเป็นจังหวัดต้นๆ นะครับที่สามารถควบคุมนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในจังหวัดได้เองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเรื่องของนักกีฬาที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับต้องมีใบรับรองแพทย์นะฮะเป็นเวลา14วันนะครับพอท่านเข้ามาก็มีการตรวจเช็คนะครับเรื่องของการวัดอุณหภูมิเรื่องของการต้องล้างมือก่อนนะครับโดยใช้เจลก็ต้องขอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านได้กรุณาปฏิบัติตามแนวทางไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของสบค.นโยบายของจังหวัดเองก็ตามในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 สถานที่แห่งนี้ให้คนมาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานะครับซึ่งจะมีปลาหลากหลายชนิดมากนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าจะมาแข่งขันเนี่ยก็คิดว่าจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานียินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะร่วมมือแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักแข่งเจ็ตสกีทุกท่านที่จะมาเยือนอุทัยธานีครับสวัสดีครับผมชื่อนายนันทวัฒน์สิงห์วรายครับอยู่ทีม Dragon Jet Ski Team ขับในเรือหมายเลขทีตอง1ครับในสนามนี้ครับในรุ่น Grand Ski Modify ก็ผ่านไปด้วยดีครับรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากครับสนามนี้เพราะว่าสนามที่แล้วมีปัญหาทางด้านเรือนิดหน่อยครับสำหรับสนามนี้ผมขอแล้วกันนะครับสนามนี้นะครับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับค่อนข้างที่จะฟิกทั้งทีมงานเองแล้วก็นักแข่งเองอุ่นใจครับคึกคืนดีครับแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามมากสนามนึงของประเทศไทยเราเลยครับคิดว่าผลการแข่งขันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเนื่องจากเรือเนี่ยห่างกันเยอะมากครับจะพยายามทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ได้ที่หนึ่งครับสำหรับรุ่นโปรลาดาเบา 1,100 โอเพ่นนะครับก็ผลคะแนนมาดีเลยครับออกตัวไปค่อนข้างดีครับออกไปที่1แล้วก็นำม้วนเดียวจบเลยครับเป็นครั้งแรกที่มาจัดแข่งที่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆระเบียบทุกอย่างอะไรทุกอย่างจัดลงตัวแล้วแบบดีมากเพอร์เฟกต์มากครับสนามรุ่นนี้ของผมครับขอขอบคุณจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็พี่น้องจังหวัดอุทัยธานีครับที่จัดสนามแข่งขันนี้ได้ยอดเยี่ยมมากครับทางสะดวกสบายแล้วก็อาหารการกินที่พักโอเคครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็ถือว่าพอใจมากอะคะแนนนำอยู่พอสมควรครับฝากถึงคู่แข่งนะครับจำหมายเลขนี้ไว้ดีๆครับไม่หล่อแต่ดำครับเอาจริงแล้ว